เอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจ้าว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะนี่ก็มาพอกับแพรว่าคนเก่าคนเดิมนะทุกคนกำลังมาเตรียมงานพิเศษโอ้ยทรงผมหมดเลยสภาพ แจ๋วจัดแจ๋วจิ๋วแต่แจ๋วพริกขี้หนูเนาะพี่น้องเอ้ยเฮ้ยมื้อนี้ร้านมลินนํานะทุกคนเป็นวันอาทิตย์แต่ว่าเพราะว่าก็บ่ได้อยู่น้ําร้านเนาะเพราะว่าต้องมาเฮ็ดงานพิเศษเนาะทุกคนมาหาหับรับจ๊อบนะทุกคนเอ้ยหับจ๊อบพิเศษเนี่ยเนาะเพราะว่าต้องพยันนะทุกคนช่วงนี้เนื่องจากว่าเขาคล้องเครื่องใส่อยู่ทางฝั่งลาวมันแพงเนาะทุกคนเงินกับเฟอร์คล้องกับแพงก็ต้องทางใดที่มันพอจะซอยพอแม่เนาะแบ่งเบาภาระก็ต้องเฮ็ดก็ต้องอดทนเอานะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็แล้วงานมากทุกคนก็นี่ล่ะเดี๋ยวสิเอาไปสื่ออันนั้นสื่อกับเขาหรือว่าสื่อคล้องกินเนาะสู่ร้านกินนะทุกคนก็ได้มาแล้วเนาะ700 บาทเพราะว่ามื้อนี้ไปเฮ็ดซ้ายในจักหน่อยนะทุกคนเมาแต่เว้ากันกับร้านเมื่อคืนนอกก็เลยพากันนอนตื่นสวยนะทุกคนที่จริงก็ร้านปุ๊กแต่เสาร์ก็ลูกบ่ไว้ทุกคนเพราะว่าเนื่องจากมันเมื่อยมันเพลียเนาะก็อีกอย่างมันเป็นวันอาทิตย์มันเป็นวันขี้ขานแน่นะก็เลยไปเฮ็ดงานนัดเพิ่นไว้10 โมงพี่น้องเอ้ยนัดเจ้านายไว้เนาะก็ไปผู้ที่ประมาณ10 โมงกว่า10 โมงครึ่งก็เลยแล้วงานกับผู้ที่บ่าย2 โมงครึ่งเนาะทุกคนกับผู้ที่มาเนาะก็เลยมานั่งเบาก่อนจักเล็กจักน้อยนะเดี๋ยวสิเขาไปหาร้านแล้วก็สิไปถามร้านว่าอยากกินอีหยังบ่เนาะทุกคนอยากกินข้าวบ่เพราะว่ามื้อเสาร์นี่เพิ่นออกไปตลาดเนาะวัยรุ่นนะทุกคนบ่ค่อยกินข้าวเนาะกินแต่ขนมเพิ่นว่ากินแต่ขนมนมเนยแล้วก็แล้วไปเพราะว่าขนมในประเทศไทยมันหลายเนาะหลายอย่างนะทุกคนก็หลายๆคนเพิ่นถามว่าเพว่าคือขยันแท้เนาะทุกคนกะสิเอิ้นว่าขยันกับบ่แม่นนะทุกคนแต่ว่าเฮาก็ต้องเฮ็ดได้เนาะในเมื่อช่วงที่แม้ว่าเฮาพอได้เฮ็ดได้พอได้เก็บพอได้หาก็ต้องเฮ็ดต้องหานะทุกคนเพราะว่าอีหยังน้ําขึ้นก็ให้ผ่าวตักเนาะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาช่วงมันบ่มีแล้วมันก็สิลําบากแน่นะทุกคนเนาะก็เลยต้องเฮ็ดต้องหาเหตุผลที่ต้องเฮ็ดต้องหาก็อย่างที่ทุกคนได้ฮู้เนาะว่าเขาคล้องเครื่องใส่อยู่ทางบ้านเพิ่นก็แพงหลายนะทุกคนแพงคักแพงแน่อันนี้ก็ปั่นจักรยานตากแดดได้พี่น้องความดำจงวันเกิดแกแพรวาคุณโกโซลิโอบานทามีแต่โกไปข้างหน้าเงินสีใสกระโปงคอยลายนะทุกคนอุ้ยเสียงหัวอย่างภาคภูมิใจเฮ้ยเทศงานมากมีเมื่อยนะทุกคนก็ต้องอารมณ์ดีในจักหน่อยเนาะเพราะว่าสักสิเขียดไปเฮ็ดหยังเขียดไปก็แห้งเฮ็ดให้สุขภาพจิตบ่ดีก็เลยต้องอารมณ์ดีสิมานั่งเว้าความในใจก่อนจักหน่อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้มันก็แดดแต่ละบัดนี้หวังยานี่ก็บดวันนี้พอแดดนี่ล่ะคือคนกรุงเทพหรือว่าคนไทยอ่ะเขาจะมีบ้านหลายหลังเนาะก็คือมีที่หลายหลังก็คือพูดง่ายคือมีกิจการมีงานทําที่เยอะแยะมากมายทั้งในและต่างประเทศทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะทุกคนก็คือเยอะก็คือแบบว่าก็เหมาะแล้วที่แบบว่าให้มาทำงานแบบอาทิตย์ละครั้ง2 อาทิตย์ครั้งหรือแล้วแต่ถามว่าแพรวาไปทำงานอาทิตย์ครั้ง2 อาทิตย์ครั้งเยอะไหมงานไม่เยอะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้คือไม่ค่อยได้ใช้เลยคือไม่ได้ค่อยได้อยู่พูดง่ายๆเลยเขาไม่ค่อยได้อยู่ก็เลยไม่เยอะก็คือกวาดบ้านถูบ้านธรรมดาล้างห้องน้ำทำความสะอาดปกติเหมือนที่เราทำคือทางที่ง่ายๆอ่ะคือเราทำความสะอาดแบบปกติอ่ะคือมันใช้เวลาแค่3 ถึง 4 ชั่วโมงอ่ะมันก็เสร็จแล้วทั้งบนทั้งล่างอ่ะทุกคนยิ่งเฉพาะคนที่ทำงานแล้วรู้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนรู้ว่าเราจะจัดการตรงไหนตรงไหนก่อนคือเพื่อว่าถามจริงว่างานบ้านอ่ะมันเป็นงานทั่วไปอยู่แล้วทุกคนแล้วทีนี้เราทำบ่อยๆทำจนเราชินจนเรารู้ว่าเราต้องทำอันไหนก่อนเราจะทำยังไงถึงมันจะสะอาดคือเรารู้หมดแล้วมันเพราะว่าเราทำจนชินมันก็เลยทำให้เราจัดการอะไรง่ายๆแล้วบางคนบอกว่าทำไมเธอได้แพงจังไปแค่ทำงานแค่4 ชั่วโมงได้ตั้ง700คือถามว่าได้แพงไหมมันก็ไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นงานพิเศษแล้วทีนี้คือเราทำตลอดเวลาเราไม่ได้มีแบบว่าต้องไปหยุดไปต้องอุ้ยอี้อะไรคือเราทำคือเราตั้งใจทำแล้วก็ตั้งใจโฟกัสเกี่ยวกับงานนั้นๆคือให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยประมาณนี้เพราะว่าถ้าจริงๆถ้ามีงานพิเศษที่ให้แพรวาไปตั้งแต่เช้าถึงเย็นแพรวาก็ไม่ไปนะทุกคนเพราะว่าถามว่าให้เงินมากกว่านั้นไปไหมก็ไม่ไป
พราะว่าแพรวาคิดว่าเราต้องแบ่งเวลาให้กับตัวเองอย่างเช่นทำไมแพรวาถึงเลือกที่จะไปทำงานพิเศษวันอาทิตย์เนาะที่ได้หลายคนบอกว่าขยันหรอคือมันก็ไม่ขยันทุกคนแต่เราคิดว่าร่างกายเรารับไหวเรารับได้ก็อย่างเช่นอ่ะคือเราไปช่วง10โมงหรือว่าช่วง9โมงอะเนาะแล้วทีนี้อ่ะเราก็เสร็จช่วงบ่ายมันก็ยังแบบช่วงบ่ายๆแล้วก็ยังพอมีเวลาที่จะทำอะไรต่างๆนานาอย่างเช่นทำความสะอาดห้องหรือว่าพักผ่อนอะไรต่างๆนานาทุกคนมันก็ยังมีใช่ไหมเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์อ่ะเราจะไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองคือเราจะทุ่มเทให้กับงานตลอดเช้าจนเย็นทุกคนแต่คือช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็คือแบบชีวิตเราก็อยากจะมีช่วงเป็นอิสระเนาะพี่ว่าก็เลยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกคนแต่มันมีความสุขในการทำงานมันมีความสุขที่เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งแล้วมันทำให้เราเรียนรู้อะไรต่างๆนานามันก็มีความสุขนะถามว่าไม่เหนื่อยถามว่าเหนื่อยมากไหมไม่เหนื่อยมากแต่ก็เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขนั่นเองค่ะทุกคนโอเคเริ่มงงกับคำพูดของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้ายากหมากแพงนะคะบอกเลยว่าคนที่มาทำงานในไทยถ้าไม่อดทนนะจะไม่มีวันประสบความสำเร็จไม่ว่าจะคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศก็เหมือนกันทำไมเขาถึงรวยทำไมเขาถึงมีเงินทำไมเขาถึงสร้างบ้านทำไมเขาถึงสามารถที่จะมาทำธุรกิจที่ไทยได้เพราะว่าเขาก็ไปทำงานต่างแดนต่างประเทศเหมือนกันเขาก็ต้องมีความอดทนเขาก็ต้องมีความขยันอย่างเช่นคนลาวที่มาทำงานไม่ใช่แค่คนลาวคนพม่าเขมรกัมพูชาหรือว่าแม้กระทั่งเวียดนามเนาะทุกคนที่มาทำงานในประเทศไทยอ่ะหรือว่าไม่ใช่ประเทศไทยหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้เงินเรามากกว่าของประเทศตัวเองประเทศนั้นๆอย่างเช่นอ่ะแพรวาก็ไม่ได้ว่าให้ประเทศตัวเองนะคือเราทำงานขยันอย่างที่ทุกคนได้เห็นเนาะ FC ได้เห็นว่าเล่าที่หลานแพรวาเขาเล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องการทำงานก็ทำงานน่ะจนดึกจนดื่นอันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงทุกคนเพราะว่าทำงานที่ลาวอ่ะมันเหมือนเราทำงานที่บ้านของตัวเองมันเหมือนทำงานที่ครอบครัวของตัวเองเพราะว่าเราจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวแล้วเราจะดึกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีธุระอะไรดึกๆดื่นๆเราก็คือต้องช่วยกันก็คือต้องอาศัยร่วมกันอ่ะก็เพราะว่าเราอยู่กับเขาแต่บังเอิญตรงที่แบบว่าทั้งที่ไทยอ่ะมันแตกต่างตรงที่แบบว่าคือถ้ามันดึกๆดื่นๆแล้วอ่ะคือแพรว่าชอบคนไทยนะชอบนิสัยคนไทยคือมันมีกฎระเบียบและมันเป็นเวลาและมันกฎก็คือกฎกติกาก็คือกติกาคือไม่ใช่ถ้ามันเป็นช่วงงานปีใหม่อะไรประมาณนี้หรือว่ากินเลี้ยงที่แบบว่าเป็นงานอะไรที่สำคัญที่ไม่ใช่แบบว่าเฮฮาปาร์ตี้เอาญาติพี่น้องของคุณเอาเพื่อนผูกมากินแล้วก็ดึกดื่นต้องให้เราไปเก็บถ้วยล้างชามล้างจานอ่ะคือแบบนั้นแพรว่าทำไม่ได้เพราะว่าอะไรถึงทำไม่ได้เพราะว่าแพรว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่แบบมีอารมณ์สูงเรื่องการนอนมากคือแต่ถ้าแบบนานๆทีอ่ะได้ไหมได้นั่นแหละเลยทำให้รู้ว่ามันหลายคนมากเลยนะที่เข้ามาทำงานในไทยที่แบบว่าประสบความสำเร็จอ่ะไม่ใช่แค่คนลาวไม่ใช่แค่คนพม่าเขมรกัมพูชาหรือว่าเวียดนามนะคนคือหลายๆคนหลายท่านแต่บางคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จแพรว่าคิดว่านะในโลกใบนี้ถ้าทุกคนขยันแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองอ่ะแพรว่าเชื่อว่าเราต้องประสบความสำเร็จจริงๆณจุดที่ของประเทศไทยที่ไหนที่หนึ่งอ่ะแพรว่าเชื่อว่ามันต้องมีสักที่หนึ่งที่มันเหมาะกับเรางานสักงานหนึ่งที่มันเหมาะกับเราทุกคนในนี้คือเรื่องจริงอย่างเช่นที่คนไปทำงานคนไทยเนาะยกเช่นตัวอย่างที่คนไทยเขาไปทำงานต่างประเทศอะไรต่างๆนานาเขาก็ต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็ต้องมีอุดมการณ์ถามว่าเราดูถูกไหมคือเราไม่ได้ดูถูกคือทุกคนนายจ้างหรือว่าไม่ใช่จะเป็นแค่นายจ้างหรือว่าลูกจ้างกันทุกคนคือแรงงานคือทุกคนใบโลกบนคือทุกคนบนโลกใบเนี้ยคือเราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะทำอะไรเราเลือกที่จะทำงานที่ไหนคือทำอะไรก็ได้ที่เราทำให้มันถูกและทำให้มันถูกให้มันควรอะอย่างเช่นเนาะคือค่าแรงในไทยอะสำหรับ4แรงงานเนี่ยคือลาวพม่ากัมพูชาเวียดนาม4ประเทศเนี้ยคือเราคิดว่าเรามาทำงานในไทยอ่ะคือมันคุ้มแหละแต่ถ้าถามว่าทำไมคนไทยถึงไปทำงานต่างประเทศเพราะว่าค่าแรงมันได้เยอะแล้วค่าเดินทางของเขาก็เสียเยอะแล้วเขามีเงินที่จะจ่ายตั้ง 2-3 แสนบาทแล้วทุกคนคือมันไม่ใช่น้อยๆนะถามว่าถ้าคนลาวบางคนบางท่านน่ะอยากจะมาทำงานในไทยหรือว่าอยากไปทำงานในเกาหลีคุณพอไหมล่ะสำหรับเงินคุณมีไหมเงิน 2-3 แสนบาทอะสำหรับแพรวาว่าแพรวาไม่มี
ถ้าไปว่ามีขนาดนั้นนะคงจะเอาไปทำอย่างอื่นคงไม่ต้องมาดิ้นรนขนาดนี้ใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีและเราก็ไม่มีเงินที่จะต้องเอาไปทุ่มเททำบัตรทำงานเยอะขนาดนั้นอย่างเช่นอ่ะคือเราสามารถแค่มีแค่หลักหมื่นคือเราทำ MOU ระหว่างไทยลาวอ่ะมันประมาณแค่หมื่นก็คือมันประมาณแค่18,000อ่ะทุกคนใช่ไหม18,000-19,000หรือว่า20,000อ่ะก็คือประมาณนี้ทุกคนแต่ทีเนี้ยคือเราหรือว่าบางท่านก็ไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่เนาะนี่ก็คือแพรวาพูดคร่าวๆในส่วนที่แพรวาทำคือเราคิดว่าเราไหวทุกคนเราคิดว่าเราจะพอไหวและการที่เรามาทำงานเงินเดือนหลักหมื่นอ่ะเราสามารถที่จะผ่อนผันได้โดยเฉพาะถ้าเราทำงานบ้านอ่ะก็คือเจ้านายอ่ะก็จะอนุโลมให้เราโดยที่เราแบบว่าผ่อนได้นะเบิกไปก่อนแล้วค่อยผ่อนอะไรต่างๆนานาคือสมมติว่าเรามีเงินใช่ไหมเราทำงานอ่ะคือเราให้หรือเรายืมกู้หนี้ยืมสินของเขามาแค่เงิน20,000เราก็คิดว่าเราจ่ายพอไหวไม่เกิน3 เดือนแล้วก็จ่ายหมดแล้วทุกคนแค่เงิน20,000 บาทใช่ไหมคือมันคำนวณดูแล้วเราไหวแต่ถ้าจะให้แบบว่าให้เราไปเปรียบเทียบว่าถ้าประเทศไทยรวยจริงมีเงินจริงทำไมคนไทยถึงต้องไปทำงานต่างประเทศอันนี้คือถ้าคนที่ลาวพม่ากัมพูชาเขมรเยอะไหมเยอะทุกคนเยอะ4 สัญชาตินี้ลาวอะลาวพม่ากัมพูชาแล้วก็เวียดนามถามว่าเงินเดือนหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยเยอะไหมเยอะแต่ถ้าเทียบกับคนไทยถามว่าเยอะมาแทบจะไม่พอใช้นี่คือเรื่องจริงทำไมคนไทยถึงเลือกจะไปทำงานเกาหลีเพราะว่าค่าแรงไทยกับต่างประเทศมันต่างกันทุกคนแล้วค่าเสียเวลาของเข้าไปหรือว่าทำอะไรทำงานของเขามันก็ใช้เงินเยอะและถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มทุกคนจริงๆอันนี้ก็คือเป็นคือมันตอบโจทย์กันคนละอย่างบางคนบอกว่าถ้าประเทศไทยรวยจริงอ่ะร่ำรวยจริงทำไมคนไทยถึงต้องไปทำงานต่างประเทศคุณไม่คิดบ้างหรอว่ารายได้ของเขาอยู่ในเมืองไทยกับต่างประเทศอันไหนมันคุ้มกว่ากันก็ไม่แตกต่างจากคนต่างด้าวหรือแรงงานทั้งหลายแต่ที่เข้ามาทำในไทยคือรายได้มันต่างกันทุกคนถ้าอยู่บ้านอ่ะเงินเดือนแค่หลักพันกับเงินเดือนหลักหมื่นและทีนี้ค่าอยู่ค่ากินค่าครองชีพของคุณมันแดงคุณจะเลือกอันไหนทุกคนในโลกใบนี้เขาเปิดกว้างกันแล้วคนไม่ได้ว่าแต่เด็กเถอะขนาดเด็กอายุ 4-5 ปีเขายังรู้เลยว่าTikTok โซเชียล Facebook YouTube อะไรเขารู้หมดแล้วแล้วยุคนี้มันยุคไหนทุกคนมันยุคเทคโนโลยีแล้วต่อไปแล้วก็ต่อไปอ่ะแม่บ้านเนี่ยแทบจะไม่ได้ต้องจ้างแล้วเดี๋ยวจะให้หุ่นยนต์มาจ้างต้องเปิดโลกให้กว้างแล้วค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นคนที่คิดแบบในทางที่ไม่ถูกนะถามว่าคนขยันน่ะทำไมถึงขยันบางคนบอกว่าเพว่าเธอไปทำงานรับจ้างเขาอ่ะไม่มีวันหยุดวันหย่อนแต่ถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มทุกทำงานไม่ได้ทั้งวันแล้วทีนี้เพว่าก็รู้สึกว่าตัวเองโอเคภูมิใจมากและที่สำคัญคือมันยังไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทำมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเพราะว่าถามว่าทำเพื่อใครทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เอาจริงๆนะเพว่านั่งพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเงินง่ายพูดแล้วก็คืออธิบายในสิ่งที่ทำแล้วก็คือบอกทุกคนให้รู้ว่าคนไหนคิดว่ามันดีอันไหนที่คิดว่าเราควรจะเป็นแบบอย่างความขยันจริงๆอ่ะเพวาได้ชมตัวเองนะแต่เพวาเชื่อว่าเพวาเป็นคนที่ขยันในอันดับหนึ่งขยันเป็นบางเวลาก็ขี้เกียจเป็นบางเวลาเหมือนกันทุกคน ไม่ใช่ขยันทุกเวลานะคะนี่ก็คือเรื่องจริงเนาะแล้วคนที่แบบว่าจะดูถูกคนอื่นเขาว่าไปทำงานต่างประเทศไปทำงานประเทศไทยแล้วอวยไทยนู่นนี่นั่นดูคนเราดูถูกนายจ้างคนเราที่แบบว่าใช้งานหนักเกินไปคือเขาไม่ได้ดูถูกทุกคนแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่เนาะถ้าคนที่คิดได้แบบนี้หันก็คืออยากให้เป็นคิดใหม่เนาะทุกคนว่าคนที่มาทำงานในประเทศไทยอ่ะคือเขารู้แล้วว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรเขารู้แล้วว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเขาเลือกแล้วนะคะทุกคนก็อย่าได้เหยียดกันได้เร็วอย่าได้ดูถูกกันเลยเนาะโอเคถ้าจากคลิปนี้พี่นิ่มให้ว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดกันไหนก็ต้องขอโทษขออภัยขอบคุณ FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยด้วยทั้งต่างประเทศเด้อจากที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนาะเดี๋ยวจะเขาไปหาร้านก่อนนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะได้กินข้าวกินน้ำหรือยังโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยเด้อไปแล้วสวัสดีค่ะ